ตีดอกไล่กระทืบกูยังกับไม่รู้จักกันเลยเจอกระโกดกูมาแต่ชาติปางก่อนแม่งร้องทำไมร้องทำไมไอ้เหี้ยเกมจบคนไม่จบจริงๆไอ้สัสร้องร้องสามดีข้างๆเที่ยวไปร้องสามดีโอเคเออดีข้างๆไอ้เฉาจ้าจ้าโอ้ยเดี๋ยวไม่มีรถกลับกลับไหมเจ๊กลับไหมหัวบวมกลับกลับด้วยเอาเฮ้ยกลับไงวะไอ้เฉากดเย็ดเฮ้ยใครวะไอ้ตาใครวะเนี่ยกดเย็ดไอ้เฉินมันอุ้มกันไม่ได้แล้วนี่นะอุ้มไม่ได้อุ้มเวลาอุ้มไม่ได้แล้วเหรอตกลงได้มันหล่นไอ้เฉียเหรอต้องกดเย็ดก่อนต้องใช้ตายไอ้เฉินเดินกลับต้องใช้ตายถึงจะกลับได้พยายามแล้วเราติดรถกลับก็ได้วะมีใครมีรถไหมเดี๋ยวอยู่นี่เดี๋ยวคุณแม่หนูแวมไปกลับแม่แอปรถแม่ไหนเนี่ยแม่ลืมอยู่ที่ยังไงไหนวะเราไปแล้วอ่ะโอ้โหเจี๊ยบเนี่ยเย็บขับอยู่ไปพี่กิ๊กไหนขโมยเลยลูกจะไปด้วยพี่ไปยังไงน่ะกิมไปดึกแล้วไปด้วยลูกนั่งหลังไอ้ต๋อไอ้ที่ไปข้างหน้าวะนี่ไงคันผักแม่ลืมมาไอ้จีลูกผีได้ได้วะแจ้งคนเนอร์เหรอจีลูกผีได้ไม่รู้เหมือนกันครับลุงไปไหนวะไอ้เฉียนมึงโทรไปหาคอนเนอร์ได้ถามเลยว่าแก๊งมาได้เหรอได้ครับใช้มือบนน่ะแล้วก็ขวาเพชรมันน่ะบอกว่ามึงขอตัวนี้ว่ามันจะให้มึงป่ะเดี๋ยวนี้มันเริ่มไอ้นี่แล้วนะไอ้คอนเนอร์ทำไมครับลุงมันไม่ถูกกับเราแล้วเหรอมันเริ่มนี่ปิดกล้าหาแข็งเหรอเออปิดกล้าแข็งแล้วปิดกล้าฮัลโหลครับพี่ฮัลโหลคอนเนอร์น้องชายแก๊งเองได้เหรอใช่พี่แล้วไอ้คอนเนอร์ขอเพชรเอสได้ป่ะได้เดี๋ยวให้เฮ้ยจริงเหรอได้เดี๋ยวให้แป๊บนึงเฮ้ยลุงไอ้คอนเนอร์ให้เพชรเอสเอ้ยเพชรเอสมันได้เหรอพี่มันได้เพชรนี่ไม่ใช่เหรอเพชรเอสมันได้เฉพาะเมื่อวานไม่ใช่เหรอพี่เอาเหรอไม่รู้อ่ะก็เห็นลุงบอกว่าได้อ่ะเดี๋ยวผมถามให้โอเคขอบคุณครับครับผมใช่ไหมเห็นคอนเนอร์บอกว่าแก๊งมันได้แต่มันบอกว่ามันไม่รู้ว่าได้เพชรเอสหรือเปล่าได้ถ้ามันบอกไม่ได้แสดงว่ามันไม่ให้มึงโอเคเห็นไหมพี่นั่นหน่วยนะใช่สนับเยอะมากนะเริ่มเยอะแล้วหน่วยมาดิขอหน่วยรถที่นี่ผมเปลี่ยนไปเยอะเลยเนี่ยไอ้อุ้มได้ละกูมีอะไรจะเล่าให้มึงไว้ครับลุงทำไมไม่เห็นได้ยินเสียงหน่วยเลยหน่วยได้ยินไหมมันไม่ได้พูดเอ้าโอ้ยมันอุ้มไม่ได้แล้วใช่เหรออุ้มขึ้นรถไม่ได้แล้วเปล่าเอาใหม่ดิเดี๋ยวหน่วยขับรถไปก็ได้แต่นี่แม่งมีให้ปฏิเสธด้วยเว้ยว่าจะให้อุ้มเออเขาบอกว่ามีกดเย็ดหรือโนคืออะไรอ่ะผมไม่เห็นอะไรขึ้นเลยเย็ดมันจะคือให้อุ้มกับไม่ให้อุ้มอย่างหลุดไม่ให้อุ้มละโอเคไปเจอกันปั๊มบอลโอเคปั๊มบอลปั๊มไม่เนี่ยปั๊มไม่เนี่ยนะเว้ยปั๊มแก๊งบ้านเก่าเราอะอ่ะฮะไอ้หน่วยโอ้ยังไงขับรถอะไรเนี่ยยืมรถมึงเนี่ยกูยืมรถมึงเนี่ยรถพังเหมือนกันไอ้เฉยมาขึ้นกันนี้มาเอารถกูไปไอ้หน่วยมาขึ้นกันนี้นิกกี้ลงแล้วผมจะไปกันหมดเหรอไงรถหน่วยด้วยไงขึ้นมากูคันหนึ่งไงไอ้นิกกี้เบอร์ขึ้นมากูลงมาเดียวลงไปเลยเดี๋ยวผมรถลงไปกันเนี่ยมันขึ้นมาว่างนะรถน่ะคันนั้นว่างคันหนึ่งว่างคนหนึ่งอะเดี๋ยวกูซ่อมรถแป๊บนึงผักชีตัวแม่ไม่พูดเดี๋ยวแต่จะเล่าอะไรฟังว่าได้ครับลุงแรกคอนเนอร์อ่ะฮะเอาหน่วยเล่าเลยจอดรถก่อนป่ะหรือว่าพูดเนี่ยก็คุยในเลยมึงตั้งวงใกล้ๆอ่ะเออวันนั้นน่ะหน่วยไปขอยืมมอเตอร์ไซค์เขาจะไปขอยาอ่าฮะแล้วทีเนี้ยตอนหน่วยขับออกไปอ่ะหน่วยได้ยินเสียงเขาพูดว่านี่พอดีเขาบอกว่ามีอะไรก็มายืมตลอดนี้แม่งไม่ไหววะไอ้สักอย่างประมาณนี้แหละแบบออกแนวเน็บแนมเดือนมาเน่แล้วหน่วยก็วนกลับมาถามตอนแรกหน่วยนึกว่าพูดถึงหน่วยไงหน่วยจะรับคืนคอนเนอร์โทรมาฮัลโหลน้องชายว่าไงโจอี้มันบอกมันไม่ได้เพชรเอสแต่ได้เพชรตีอาวุธมาแค่5เม็ดอะได้เพชรตีอาวุธแค่5เม็ดแต่ไม่ได้เพชรเอสเหรอใช่ครับได้เพชรก็น่าจะห้าเม็ดแต่ไม่ได้เพชรเอสใช่ใช่เขาบอกว่าเพชรเอสให้แต่เมื่อวานเฉพาะรอบให้เฉพาะเมื่อวานมั้งเพราะเมื่อวานเขาประกาศว่าวันนี้มีของพิเศษครับเฮ้ยขอได้ไหมแบ่งไปสองเม็ดใช่ไหมอะไรนะไอ้โจอี้มันยังไม่มีเลยคนที่ได้อ่ะอ๋อเคยแล้วขอได้กี่เม็ดหรือว่าไม่ได้เลยเอาไว้สักเม็ดสองเม็ดไหมโอเคก็ยังดีได้พี่ได้ครับมึงชายจังกิ้วครับผมขอเลิกบอกให้สักเม็ดสองเม็ดเพราะว่าไอ้คนที่ได้ยังไม่มีหมายถึงไอ้คนที่ได้เนี่ยครับมันได้มาห้าเม็ดฮะเขาบอกว่าให้ได้สักเม็ดสองเม็ดได้อยู่ไม่เอาเราไม่เอาเพราะไม่ได้เพชรเอสเพชรเอสคืออะไรครับลุงมันเป็นเพชรทำเกี้ยอะไรไม่รู้อ่ะกูเก็บไว้อ่ะกูได้มาเม็ดหนึ่งแล้วไงแล้วก็มึงจำได้ไหมที่มึงเคยเตือนกูครั้งหนึ่งอ่ะครับลุงใช่ที่ตอนนั้นลุงบอกว่าผมเข้าใจผิดหรือเปล่าใช่ไหมใช่ตอนนั้นอ่ะตอนนั้นกูเชื่อใจมันกูคิดว่ามันไม่นี่หรอกใช่ไหมคิดว่ามันไม่มีอะไรเพราะว่ามันเป็นลูกน้องมึงมาก่อนคิดว่ามันไม่มีอะไรแต่ตอนนี้รู้สึกว่ามันแหม่งแหม่งเว้ย
ตอนที่กูไล่ตีตีครั้งนั้นใช่ไหมตอนเนี้ยกูรู้สึกว่าตอนเนี้ยประเทศแบ่งไป3พวกครับผมตอนเนี้ยมีมีตีมีพี่หมีมีคอนเนอร์ที่อยู่ข้างเดียวกันอ๋อรวมเป็นกลุ่มใหญ่กันหมดจะจับกลุ่มกลุ่มใหญ่ใช่แล้วก็เรื่องของไอ้นวยเว้ยเล่าดิถ้าต่อยังไม่จบเลยถึงตอนที่นวยขับรถออกมาใช่ไหมแล้วก็ได้ยินที่เขาพูดว่าเนี่ยแบบมาขอแบบนี้ตลอดไม่ไหวแล้วนวยก็เลยขับกลับไปถามว่าที่พูดนะมันหมายความว่ายังไงนวยก็เขาก็บอกว่าอ๋อพี่ไม่ได้หมายนวยอย่าคิดมากพี่หมายถึงไอ้เฉินอะไรสักอย่างเรื่องน่าจะเรื่องตีบัตรดำนี่แหละที่จะไปขอเงินเขาใช่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 กูฟังตรงนี้กูว่าไอ้คอนเนอร์ไม่เท่าไหร่เว้ยครับตอนเนี้ยไอ้คอนเนอร์เป็นหุ่นเชิดโดนเชิดอยู่อืมเข้าใจฟิลไหมคอนเนอร์โดนคนอยู่ข้างหลังเชิดเหมือนเป็นหุ่นอะตอนเนี้ยมันอะอ๋อครับประมาณเนี้ยเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวกูทำอาวุธให้มึงครับลุงไม่ต้องงงทำไมตอนนี้อาวุธมันเยอะขนาดเนี้ยเยอะในตัวกูมี3ชิ้นอะโอ้โหมี3ชิ้นอะจริงดิเออ3เลยเหรอใช่หน่วยพกตลอดเวลา3อันไม่ทำไมมันถึงมีอะไรบ้างอ่ะ3อันอ่ะมีทุกอย่างเลยไม้เบสบอลไม้คือเอาง่ายๆคือกูอ่ะให้มึงกับไอ้โทนี่คนละ100ชิ้นเข้าใจมั้ยครับอย่างน้อยมึงต้องได้สนับไม่ว่ามึงจะตีแตก100ครั้งยังไงมึงก็ได้สนับครับครับกูจะให้มึงกับโทนี่คนละ100แต่ตอนนี้พี่ตีให้ลายก่อนไหนลายมันน้อยใจครับผมเดี๋ยวมันจะฆ่ากูเอาอ๋อครับผมก็เลยเอาให้มันก่อนเพราะว่ามันในนี่มานานแน่แล้วก็เดี๋ยวให้มึงกับอ๋อได้ครับได้เพราะว่าตอนเนี้ยพวกเราอ่ะสามารถทำปืนได้3ชุดละโอ้ยมีปืนเลยเหรอใช่แต่มันยังไม่เข้าไงอ๋อแต่กำลังจะเข้าใช่โอ้ยปืนมาเลยผมบอกเลยก๊อตถ้าปืนมากูก็ให้พวกมึงแหละไม่ใช่หรอกอย่างก๊อตลุงก๊อตเลยอ่ะแต่ตอนนี้กูยังไม่รู้ว่าจะเอาไงไอ้พวกคอนเนอร์เด็กลองตัดสินใจได้ว่าจะทำไงกับพวกมันเด็กมันเป็นลูกน้องเก่ามึงอันนี้ผมยังไม่แน่ใจว่าผมเพิ่งเข้ามาไงผมก็เลยยังไม่รู้ว่าตอนนี้มันไปถึงไหนเอาง่ายด้วยตอนนี้ที่กูมองอ่ะต่อให้มึงไปต่อยหน้ามันมันก็สวนมึงอ่ะเข้าใจฟิลไหมเข้าใจก่อนแล้วใช่มันมีทุกอย่างแล้วไงมันมีอาวุธมันมีเงินมันมีทุกอย่างแล้วมันไม่สนแล้วตอนนี้มันไม่สนหัวใครแล้วอย่างนี้มันแน่อย่างนี้มันแน่ใช่หรอต้องบวกกับแก๊งมันอ่ะแล้วประเด็นคือตอนนี้ทุกคนมีอาวุธคืออย่างละ3คนอย่างน้อยจะมี3ชิ้นต่ำๆแน่นอนใช่ไหมลุงใช่ครับใช่เฮ้ยโคตรเยอะเลยโอเอต้องมาไอ้บ้าไม่มีโอเอใช่ครับผมก็ฟังลุงไว้แล้วก็ดูคอนเนอร์อยู่เหมือนกันก็ยังไม่ได้ไปไอ้นี่ซะทีเดียวครับก็ฟังหูไว้หูครับผมไม่ได้แบบว่าเชื่อซะทีเดียวตอนนี้มึงไม่ได้ยินมามันพูดว่ากันว่าอะไรวะไม่คือตอนแรกผมได้ยินนานแล้วครับลุงนะผมเข้ามาแล้วคือด้วยความที่ว่าตัวผมมันเป็นแบบว่ามันไม่มีใครมองเห็นผมอ่ะฮะแล้วผมเข้ามาปุ๊บตอนแรกผมก็ยังไม่ได้ถามอะไรแต่ผมได้ยินเขาพูดกันพอดีผมก็ยืนฟังเขาคุยกันอยู่มันพูดว่าอะไรสักอย่างอะไรว่าเดี๋ยวมันจะตีแก๊งอะไรสักอย่างผมจำไม่ได้แล้วว่ะมันบอกว่ามันจะตีแก๊งอะไรแต่จำได้ที่มันเกี่ยวกับลุงอะที่ผมรีบมาบอกลุงไงใช่ตอนนั้นกูก็ไม่คิดว่ามันจะไอ้นี่นะเออก็เลยถามลุงว่าเอ้าลุงไม่ถูกกับไอ้ฝั่งคอนเนอร์หรอทำไมเห็นไอ้มันพูดว่าเหมือนมันจะตีอะไรสักอย่างไม่รู้มันอะเออก็เลยถามลุงก่อนที่กูมองอะมันน่าจะเอาอีธานเว้ยอ๋อแก๊งน่าจะเอาอีธานกันเพราะว่าแก๊งอีธานมันมีแต่ตัวนี่ไงตัวจี๊ดๆไงเขาน่าจะเอาอีธานกันตอนเนี้ยแต่ว่ากูอยู่หนุนหลังอีธานไงเออให้หลักคนเขาเล็งนะอีธานกันเยอะใช่เพราะอีธานมันป้นชิบหายไว้วอดหมดอ่ะมึงพร้อมบวกกับพวกมันไหมอ่ะไอ้ฟันเนี่ยไม่มีปัญหาครับลุงแต่ปัญหาคือว่าแก๊งเขาอาวุธครบมือเลยนะเราน่วมเลยนะเอาตอนเนี้ยอาวุธเรามากกว่ามันเอาจริงเหรอใช่ถ้าจะนับเป็นจำนวนคนเรามีประมาณกี่คนครับลุงเรามีสนับ4เฮ้ยสนับ5เรามีสนับ5คนเจ้าอาวุธ5คนน่ะมีทุกชนิดอ่ะ
อุ้ย5คนก็ได้อยู่มั้งถูกต้องก็ทีม R2 ทีมเรา3 5คนนะอุ้ย5คนก็เหลือๆแล้วแล้วยิ่งตอนนี้อาวุธทำไมมันดูแรงจังเลยลุง4ทีครับเนี่ย4ทีใช่ยิ่งครับ4ทีของประชาชน4ของตำรวจ2ช่าง6โอ้โหบ้าไปแล้วดูไว้ชุดหนึ่งตู้ไม่ได้อย่างนี้ครับพวกผมไม่มีอาวุธถ้าผมจะกลับมาผมต้องมีอาวุธครับไอ้พวกนั้นแม่งกัดไม่ปล่อยอ่ะคืออีพามันมีบำบัดแบบใหม่ด้วยมึงทำไมครับลงยังไงอ่ะคาตีนกี่ชั่วโมงวะด้วย12ชั่วโมงทำไงลุงก็คืออะไรมันหมายความว่าไงคือคาตีนก็คือบำบัดแบบวิทานก็คือต่อยใช่ไหมครับใกล้ครบ45นาทีแล้วก็ให้หมอมารักษาแล้วก็ต่อยลงต่อแล้วก็คาตีนอ่ะก็ขับรถเล่นไปเรื่อยๆทำอะไรไปเรื่อยๆอยู่ใต้ตีนตลอดเวลาโอ้โหแล้วตำรวจล่ะตำรวจไม่สนใจอ่ะเย็ดโดโคโรใช้วิธีไหนหลบตำรวจได้กูก็ยังงงอยู่เหมือนกันอ่ะไอ้เราใช้วิธีไหนหลบตำรวจไม่รู้เหมือนกันเขาปกติไอ้คาตีนเนี่ยเขาทำเฉพาะพวกเขาไงอ๋อเฉพาะคนที่เขาหมั่นไส้จริงๆใช่ไหมไม่เด็กในทีมมาเด็กในทีมแต่ว่าถ้าคนที่เขาหมั่นไส้เขาจะไปบริษัทเขาอ๋อไปขังในบริษัทเลยเออขังไว้ในนั้นอะไหนไปดูบริษัทมันได้อยู่ไหนวะเย็ดโดคาตีนไอ้เหี้ยบ้านป่าเมืองเถื่อนจังวะโอ้โหบ้านป่าเมืองเถื่อนสุดๆไอ้เหี้ยเชี่ยบ้านป่าเมืองเถื่อนสัตว์โดนอุ้มคาตีนไม่ติดปลอกชั่วโมงบ้าไปแล้วคันนี้แรงไหมโคตรโหดแรงโคตรเลยลุงในงานประมูลอะลุงได้แล้วประมูลได้รถลุงมาครับแล้วมันเหมือนกันไหมคิดว่าเหมือนกันแต่ความแรงอาจจะไม่แรงเท่ารถลุงมั้งครับเพราะว่าประเทศนู้นมันชอบเนิฟลงแต่ว่าเด็กดีไหมคิดว่ายังไม่ลองครับลุงเพราะว่าตอนนี้เดี๋ยวเขาจะรอเอาเข้าให้ครับแต่ว่าคันนี้ตอนแรกอยากได้คันนี้แต่ไม่ทันคันนี้แม่งแพงเกิน5ล้านกว่าบาทคันนี้ไม่เวิร์กไม่เอาไม่เวิร์กจริงๆคันนี้โคตรกากเลยไม่ต้องดูคอนเนอร์ต่อมาคอนเนอร์ต่อมาว่าไงน้องชายพี่อยู่ไหนอ่ะผมขอมาให้รับเม็ดนึงโอเคพี่อยู่เดี๋ยวไปหาได้ไหมพี่อยู่แวะมาดูบริษัทร้านอีทานอ่ะโอเคได้ผมอยู่กระดาษล่างนะพี่โอเคได้ครับไว้ผมฝากไว้ที่พี่สมชายไหมฝากที่สมชายก็ได้ครับเดี๋ยวโอเคครับผมครับไอคอนเนอร์บอกมันขอมาให้เม็ดนึงมาบอกเดี๋ยวมันฝากไว้ที่สมชายให้ครับไม่ต้องก็ได้ไม่ทันแล้วผมบอกว่าโอเคมันก็เลยบอกเดี๋ยวมันฝากสมชายไว้ให้โอเคนวดจากตรงนี้จำไม่ค่อยได้เลยว่ะสไตล์แฟชั่นการแต่งตัวเองนี่เปลี่ยนไปเยอะเลยนะเฮียกดเย็ดเลยจะทำอะไรดูนวดหนีตำรวจอยู่ไงก็เลยเปลี่ยนทำไมในบริษัทมันมีส้นตีนอะไรอ่ะไม่เคยมาเนี่ยเฮ้ยทำไม่ได้แล้วว่ะไม่เห็นมีอะไรเลยบริษัทมันอะทำไม่ได้แล้วอะตอนแรกมันทำได้อะทำไมบริษัทมันดูดีจังวะเขาบอกว่าพี่เขาซื้อให้ใช่ไอ้ผมว่าลี่เหรอใช่เพราะว่าเขาบอกว่าตัว L น่ะคือชื่อลี่ไม่รู้เขาพูดอะเฮียกระโดดทีนึง L คือชื่อลี่ลักษณะว่าอะไรอาบุรอาดได้ด้วย Light Invader ไงเออแล้วมันเกี่ยวอะไรกับไอ้ลี่ก็งงเหมือนกันมันทำไม่ได้แล้วเฮียตอนแรกมันยัดเข้าไปในกระจกนะแล้วก็กลายเป็นคุกของเขาไปเลยโอ้โหเฮียโคตรเอาไปหิดเลยสักก็คือไม่ตายนะแต่ว่าทำอะไรไม่ได้อะก็ปล่อยเลยแล้วเหมือนติดใช่ขาดอาหารตายเองอะลุงจรโดนไป3ครั้งอะโอ้โหเชี่ยมาหิดจังวะพี่ชาพาเหล็กว่ะมึงโดนพี่ชาพาเหล็กไอ้ด้วยเข้าไปแล้วอะไหนพี่ชาตัดเหล็กไปเข้าไปแล้วพี่ชาตัดเหล็กไอ้พี่ชาตัดเหล็กไปเข้าไปแล้วนะตัดเหล็กไอ้สัตว์ตัดเข้าได้ตัดออกไม่ได้เหี้ยนะแข่งชั่ววิชาตัดเหล็กวิชาตัดเหล็กไม่ละมึง
ประเทศนี้ใช้ได้ครับประเทศอื่นห้ามใช้ครับประเทศนี้ใช้ได้เพราะมันเหมือนเข้าไปติดอยู่ในนั้นมันออกไม่ได้มันต้องตัดเหล็กออกประเทศอื่นใช้ไม่ได้ก็โดนแบนดาวตอนไหนแกพร้อมใส่ตลอดอ่ะผมบอกว่านายทานพร้อมตีถ้าขนาดนี้แล้วว่าเขาตีหมดนั้นอ่ะหน่วยไปเล่าให้ฟังว่าตอนที่เราประชุมที่รีเวลลุงแต่แค่ว่าถ้าแก๊งอาวุธเขาเอาแก๊งเขาอาวุธน้อยเนี่ยผมว่าโดนตีน่วมอยู่นะโหตอนกูประชุมไม่น้อยนะตอนกูประชุมอย่างตึงเลยเฉยจริงทำไมอ่ะลุงตึงมากเลยอ่ะมันทำไมแบ่งชัดสัสมันแหม่งเว้ยมันเหมือนแบบกูยืนตรงนี้คนเดียวแล้วแบบสามแก๊งยืนต่อหน้ากูอ่ะถ้ากูต่อยเจี๊ยตีกูน่าจะโดนลุมอ่ะตอนนั้นอ่ะโคตรเดือดแล้วอาวุธครบกันเลยนะตอนนั้นละแบนแป๊บเดี๋ยวพี่เดี๋ยวใจเย็นพี่เอ็กผมขอโทษต้องขอโทษวันนี้มึงขายยาไม่ได้หน่อยขายสิใกล้ถึงวันประมูลละเหลืออีกอันนี้ของลุงก็จะมีประมูลแล้วเหรอใช่วันที่23เอาแล้วจองทุกคันด้วยมึงอยากได้คันไหนบอกโอ้โหเงินเหลือหรอเหลือลุงเหลือไม่กี่บาทแล้วครับ เหลือไหวอ่ะก็ยังได้ออกมาสัก 2-3 คันน่ะกูคิดว่านะแบบเต็มๆเลยอ่ะแต่ไม่รู้ว่าแก๊งอื่นแม่งเงินเยอะขนาดไหนอ่ะแต่เห็นแก๊งอื่นมันซื้อรถไปหลายคันแล้วไงเพราะกูไม่ได้ซื้ออะไรเลยอ่ะน่าจะไหวอ่ะขอบคุณครับพี่สมชายแล้วนะโอเคได้ครับออเดอร์ไปลงนะครับยาต่อแล้วพี่โอเคได้เลยขอบคุณมากครับครับพี่เลือดมันไม่เต็มอ่ะนอนโรงพยาบาลก่อนได้ปะคือกันนะครับได้ลองกดดูโอเคครับเอ้าลุงชนทุกอย่างที่ขวางหน้าคุณลุงว่าไงลุงผมดำสนับมือติดมืออยู่น่ะหืออันนี้แหวนรุ่นอย่าคิดมากเออลูกเขาเล่นช่างน่ะช่างมันผมมีไมโครโฟนด้วยนะติโอ้โหพกดิลโด้ด้วยเว้ย11มั้ยอ่ะตาละล้านอ่ะว่ะมันมีตังแปะได้ไหมอ่ะโอ้โหบนสนอเลยดีกว่ามันมีตังอ่ะลุงเอาเลยพ่อเอาเลยพ่อเอาเลยบวกกันเลยอ่ะถ้าได้กินกระบาลเลยท็อปเชียบ้านป่าเมืองเดือดสุดบ้านป่าเมืองเดือดสุดเย็ดโจ๊กไม่เหมือนเมืองมาเฟียนะตอนนี้เหมือนเมืองมาเฟียสัตว์หยุดไม่ได้มีดนตรีในหัวใจแต่คนรัวเมื่อนี่มันนอนนานไหมนานนะนานอ่ะเสียงเทียบกับประเทศเนี่ยเหมือนคนจะร้องไห้อะไรฮะเหมือนคนจะร้องไห้วันนี้เหนื่อยนอนเหนื่อยนอนเหนื่อยใช่โอ้โหมึงเป็นคนแบบไหนวะมึงนอนจนเหนื่อยเลยนะโอ้ยเวนพี่ได้ไหมอยากเปลี่ยนผมวะเปลี่ยนผมเป็นชุดวะไอ้ด้วยหน่วยว่าเราจะคืนร่างแล้วเหมือนกันมึงคืนร่างเดี๋ยวได้ด้วยนะกูรับสภาพตัวเองไม่ได้เหมือนกันจิ๊บพี่กูรู้ว่าปีเตอร์แม่เมืองไฮแอนด์โลอ่ะจริงไม่หมดเมืองไฮแอนด์โลนะบวกกันมันอ่ะผมบอกให้ทั้งวันไม่ทั้งวันไม่เบื่อเพราะมีคนให้ตีทั้งวันแล้วตีอย่างมันหรือว่าไปซะแล้วไล่ตีเฮียเซิร์ฟดีกว่าวะหน่อยไอ้อีกแล้วเหรอฮะไอ้อีกแล้วนี่มันอ่ะแล้วมันก็ใครคือเซิร์ฟใครคือเซิร์ฟพี่ชายโดยเองก็รอใช่กูเป็นหนี้มันเมื่อวานมันให้กูเรียกลูกพี่มันยิ่งรีบเร่งเงินมันจะประมูลอยู่ได้เหรอมาทำการแบบ 300% เลยอ่ะเราไปถ่ายตังก่อนนะเออมึงให้เราถ่ายตังไอ้เซิร์ฟเนี่ยได้ลงเมื่อวานหน่อยของกันค่าปรับยังไม่ให้เลยใช่เหรอให้มึงด้วยเหรอเอ้ยมันบอกไม่ได้มันบอกมันไม่มีเอามันเลยเวลาด้วยเอามันหรอเอามาสงสารเวลาให้มันเกี่ยวไม่หรอกครับผมว่าตอนนี้ลอดอ่ะเป็นเมืองแบบว่าเมืองคอนเทนต์จัดๆแล้วอ่ะตอนนี้คือเมืองคอนเทนต์แบบคอนเทนต์จริงๆแล้วครับเพราะว่าทุกคนไม่ได้ซีเรียสกันมากอ่ะแต่ละคนก็อยากเอาสนุกกันหมดแต่ประมูลมันสู้ไม่ไหวเราจะได้ยืมเงินจากมันก่อน
ผมบอกให้ตอนนี้เมืองนี้แม่งเมืองคอนเทนต์จัดๆเลยผมบอกให้เมืองคอนเทนต์ไปแล้วครับเมืองคอนเทนต์คอนเทนต์จัดๆไปแล้วเพราะในเมืองแต่คงไม่มีคำซีเรียสแล้วแต่ละคนเอาสนุกเอามันลองดูหน้ามาดูซิอะไรวะ2ข้างซิดูอะไร2 2คืออะไรอ่ะ2เปลี่ยนเถอะได้ก็อย่างกับพูดแล้วไงเวนเปลี่ยนเถอะได้เลยได้2 2 2อ้าวพูดแล้วคืออะไรไม่กูเปลี่ยนนะกูว่าหนวดที่กันแบบเนี้ยเท่จะตายเย็ดเท่ตั้งหาก2อ้าวอ้าวอยู่ๆก็เอ่ยชื่อขึ้นมา2รักเมียรับไม่ไหวเย็ดเท่เดี๋ยวจะร้องเพลงน่ะน้องชายเปลี่ยนยังไหวเลยเปลี่ยนยังไหวเลยมันคืออะไรวะน้องชายบอกยังไงสิฮะก็เลขสากลไงเฮียอ๋อควักยังไหว1 2อย่างงี้ถูกต้องอย่าย้ำเยอะอย่าย้ำเยอะอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วอย่าย้ำเยอะมันช้ำหัวใจโอ้โหแสดงว่าใช่มันต้องใช่แน่ๆนี่มันเป็นอะไรที่พูดยากต้องเอาไม้เบสบอลมาแก้ปาดมันทีเดียวได้เหี้ยทีเดียวไม่ว่าชีวิตจิมมี่แม่งไม่สำคัญหรอกแต่มันจะติดแบ็คลิสต์โรงพยาบาลเด็ดละใช่เหรอติดแบ็คลิสต์โรงพยาบาลด้วยเหรอเจ็บปวดหรืออะไรล่ะพูดอย่างนี้กูเจ็บปวดมากคือถ้าเกิดตีในโรงพยาบาลมันจะติดแบ็คลิสต์เหรอแค่ควักอาวุธก็โดนแล้วกูเจ็บปวดมากมากเลยนะมึงพูดคำเมื่อกี้ได้แบ็คลิสต์คือว่าเขาจะไม่รักษาถูกไหมถูกต้องครับแล้วติดนานแค่ไหนเรานอนจนเขาก็ไม่ช่วยอ่ะโอ้โหมันก็เป็นจำนวนที่เขาจะไปเนี่ยบอกเราอ่ะสมัยเอามาหิดว่ะคงหมายถึงหมอแหละนอนเซอร์ไพรส์มากนะกับเจ๊แว็บน่ะทำไมเหรอควักสนับออกมาเขามีอาวุธได้ไงวะงงเหมือนกันก็เฮียมีเปไงพ้นใครอะเฮียอาละบึกเฮียมีแกรวยไงอาละบึกครอบครัวแต่แกคืองานของหน่วยฐานะเฮียกับเฮียมีไม่เหมือนกันเจ็บปวดเจ็บปวดจริงๆมันเพิ่งจะมารวยหน้าตอนที่ลุงตู่ขึ้นเป็นนายกเองไอ้ควายเอ้ชัดไปเฮียถ้าเฮียยังอยู่ป่าเนี่ยมึงมันนั่งเนี่ยนั่งขอทานอยู่หน้าตู้กระจกอะกูรู้แล้ววันนี้ทำอะไรเอาแล้ววางแผนแล้วเอาเลยครับลุงมึงจะไปไหนไหมวันนี้ไม่ไปครับลุงสนใจไหมน้อยว่าไปลุงอะไรลุงขอเสียงนะออกไปหนึ่งกูรู้แล้วว่าจะทำอะไรกันไปดีกว่าปิดตำนานกันดีกว่าวันนี้มันไม่ใช่งานของเราเราถอยห่างดีกว่าด้า What are you fucking nuts ไปไหมโอ้ยนี่เจอผมไปฆ่าคนใช่ไหมใช่ได้ลงจัดไปฉันชอบว่าแต่ต้องเปลี่ยนชุดไหมลุงเปลี่ยนสภาพเฉินแย่มากเลยนะหมายถึงเปลี่ยนกับชุดเดิมหรือว่าไงมีชุดทำงานอยู่โอเค